โอยังไม่ตายสวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับโรสกันอีกแล้วนะคะหลังจากห่างหายกันไปนานหลายเดือนทุกคนสบายดีกันไหมคะก่อนอื่นยังไงก็ต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนก่อนเลยที่ห่างหายกันไปนานมากๆโดยที่แบบไม่ได้แจ้งข่าวอะไรไว้เลยนอกจากเพื่อนๆบางกลุ่มที่เข้ามาเช็คฟีดข่าวของทางช่องหรือว่าทาง Facebook ถึงจะรู้ว่าโรสเนี่ยช่วงนี้ไม่มีเวลาทำคลิปเลยสำหรับคนที่งงก็ขอบอกเอาไว้ตรงนี้เลยว่าโรสยังมีชีวิตอยู่นะคะยังไม่ต้องรีบแช่งกันเนาะคือมันก็พอมีเวลาบ้างแหละแต่การทำคลิปโดยเฉพาะคลิปแนวสอนเทคนิคแบบที่ทำอยู่เนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาเยอะมากแล้วก็หลายขั้นตอนไม่รวมระยะเวลาหาข้อมูลอีกมันก็เลยทำไม่ได้จริงๆดูได้จากคลิปนี้ก็น่าจะรู้เนาะว่าแบบงานหยาบสุดๆอะแต่อยากกลับมาทำตามสัญญาที่เคยบอกเอาไว้ว่าอยากจัดกิจกรรมจากเกมดอนสตาร์บนสตรีมฉลองวันเกิดคืนกำไรให้กับคนดูบ้างแต่ในเมื่อมันไม่ทันแล้วก็เลยขอเลื่อนเป็นแจกเกมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แทนแล้วกันเนาะถือว่าเป็นการขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยติดตามให้กำลังใจกันเสมอมานะคะโรสเห็นหลายคนมาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันใต้คลิปบ้างแชทมาในเพจ Facebook บ้างจากที่เนเนททอก็ชื่นใจมากๆเลยถึงแม้ว่าช่วงหลังๆเนี้ยจะแทบไม่ได้เข้ามาในช่องหรือเพจเลยก็เถอะยังไงก็จะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนะคะอาจจะมีเวลาต่อบ้างไม่มีเวลาต่อบ้างยังไงก็อย่าโกรธอย่างงอนกันเลยนะคะบางทีมันไม่มีเวลาหรือไม่เห็นจริงๆโอเคเอาเรามาพูดถึงรายละเอียดการแจกในครั้งนี้กันบ้างเราจะมาแจกผู้โชคดีถึง3คนเลยสำหรับเกม Don't Starve บน Steam ภาคไหนก็ได้ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันประกอบด้วยเกม Don't Starve Don't Starve Reign of Giants Don't Starve Together Don't Starve Shipwreck และ Don't Starve Hamlet ถ้าไม่มีสักภาคก็เอาไปเลยทุกภาคนั่นแหละส่วนใครที่มีบางภาคแล้วอยากได้ภาคอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถร่วมสนุกได้เหมือนกันก็รีเควสต์มาว่าอยากได้ภาคไหนบ้างโรสก็จะแจกภาคนั้นให้นะคะกิจกรรมในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น2หมวดด้วยกันกลุ่มแรกคือคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ติดตามช่องมานานส่วนกลุ่มที่2ไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนพันธุ์แท้เขาแค่เคยดูช่องมาบ้างก็พอใครอยากเข้าร่วมกิจกรรมหมวดไหนก็ได้ซึ่งจะมีผู้โชคดีได้เกม Don't Starve ในหมวดแฟนพันธุ์แท้1คนและหมวด Subscriber ทั่วไปอีก2คนมาถึงกติกาการแจกเกมกันแล้วฟังกันให้ดีๆนะเพราะว่าถ้าทำผิดกติกาโรสไม่สามารถแจกเกมให้ได้นะคะกติกาหมวดแรกสำหรับแฟนพันธุ์แท้ให้คอมเมนต์ตอบคำถาม3ข้อต่อไปนี้และปิดท้ายด้วยภาคที่อยากได้ 1. คลิปเกม Don't Starve คลิปแรกของ Channel Rose คือคลิปอะไร 2. คลิปฆาตกรรมเพื่อนด้วยท็อฟฟี่ในเกม Don't Starve Together ข้อ2ชื่อใครเป็นฆาตกรและใครเป็นเหยื่อ 3. แมวของโรสชื่อว่าอะไรและทำไมถึงตั้งชื่อนั้นสำหรับใครที่ตอบคำถามทั้ง3ข้อถูกเป็นคนแรกก็คือได้ไปเลยเป็นผู้โชคดีคนแรกแบบไม่ต้องลุ้น Yahoo! ส่วนกติกาหมวดที่2สำหรับ Subscriber ทั่วไปให้คอมเมนต์ใต้คลิปแสดงความรู้สึกว่าทำไมถึงติดตามช่องนี้ชอบตรงไหนหรืออยากให้ปรับปรุงตรงไหนก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้หมวดนี้เขาบอกไว้ก่อนเลยว่าโรสไม่ได้เลือกผู้โชคดีจากการอวยหรือชมเวอร์อะไรแบบนี้นะขอเป็นคอมเมนต์ที่มาจากใจจริงๆชมได้ติได้หรือว่าจะแนะนำเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันพร้อมปิดท้ายด้วยภาคที่อยากได้โรสจะคัดเลือกผู้โชคดีจากคอมเมนต์ที่ถูกใจมากที่สุด2คนส่วนคนที่มาคอมเมนต์มัวๆแบบผมชอบดูช่องพี่เพราะเกมพับจีอะไรแบบนี้ปัดตกเลยนะขอบอกไว้ก่อนเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามมานานแต่ยังไม่มีเกมเล่นก็ขอแนะนำให้มาร่วมสนุกกันนะคะบอกเลยว่ามีโอกาสได้สูงมากๆเพราะว่าโรสเนี่ยเพิ่งกลับมาลงคลิปหลังจากที่ไม่ได้ลงมานานหลายเดือนเลยคิดว่าคนน่าจะเห็นคลิปนี้น้อยมากๆแหละเดานะยังไงก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันนะคะเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันในวันที่3มกราคมนี้ในช่วงเย็นๆหลังการประกาศผู้โชคดีให้ผู้โชคดีอินบ็อกซ์มาทางเพจ Facebook Rosie Mary แล้วโรสก็จะดำเนินการส่งเกมให้ต่อไปนะคะส่วนเรื่องแฟนอาร์ตที่เพื่อนๆส่งมาให้การผ่านทางเพจ Facebook ตอนนี้ก็ยังมีค้างอยู่ประมาณนึงก็จะพยายามทยอยลงเรื่อยๆจนครบนะคะแล้วที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือขอขอบคุณคุณไปผู้สนับสนุนรายใหญ่ใจดีที่โดเนทมาให้กำลังใจการผ่านทางเพจ3เหรียญด้วยนะคะต้องขอโทษจริงๆที่มาออกคลิปขอบคุณช้านะคะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ยุ่งๆไม่ได้อัพคลิปเลยถ้าไม่ได้กำลังใจจากทุกคนโรสก็คงไม่ได้อัพคลิปมาจนถึงทุกวันนี้แน่นอน Thanks for your support สุดท้ายก่อนจากกันไปโรสก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะขอให้ปีใหม่นี้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ด้วยกันไปนานๆเลยเนาะแล้วก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันนะ Happy New Year ค่ะ